ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำซึ่งวันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเราเข้าพรรษามาจะครบครึ่งพรรษาในเดือนครึ่งสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็เช่นเดิมก็จะได้นำเอาเรื่องในธรรมบทมาบรรยายเรื่องที่ไม่ยาวมากเรื่องที่สั้นๆก็จะได้วิเคราะห์มากหน่อยส่วนเรื่องยาวๆก็พยายามที่จะย่อให้จบใน1ชั่วโมงวันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆก็จะได้วิเคราะห์คิดพิจารณาในเนื้อหาเพราะว่าสิ่งที่นำมาก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายนักเรียนบาลีเขาเรียนเขาแปลกันนั่นแหละแต่ว่าบางทีการแปลการเรียนมันไม่ได้วิเคราะห์หรือว่ามันเข้าไม่ถึงอรรถะของเนื้อหาจริงๆเหมือนกับฝ่ายปฏิบัติวัดเรามีสองฝ่ายสองส่วนก็คือฝ่ายปริยัติกับฝ่ายปฏิบัติในส่วนของฝ่ายปริยัติก็เรียนกันในตำราแปลบาลีก็คือแปลภาษาก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของภาษาหลักไวยากรณ์ของภาษาเป็นกุญแจในการที่จะเข้าถึงเนื้อหาของธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนฝ่ายปฏิบัติอันนี้เราเอาเนื้อหามากระเทาะมาบดมาทำให้มันควรแก่การงานยิ่งขึ้นฉะนั้นในช่วงกลางวันก็จะสอนภาคปริยัติพอภาคกลางคืนก็ได้นำเอาเนื้อหาทางภาคปริยัตินั่นแหละมาวิเคราะห์ก่อนที่จะมาพูดมาบรรยายก็วิเคราะห์มาในบางส่วนก็คือจะต้องทบทวนจะต้องวิเคราะห์มาในบางส่วนแล้วก็มาพูดมาวิเคราะห์กันในช่วงของชั่วโมงบรรยายก็จะได้ทั้งผู้พูดด้วยได้ทั้งผู้ฟังด้วยสำหรับเรื่องที่จะนำมาบรรยายในวันนี้ก็มีประเด็นให้วิเคราะห์หลายประเด็นหลายเรื่องด้วยกันเป็นเรื่องสั้นๆที่ถ้าแปลแล้วไม่วิเคราะ
ไม่คิดมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับผ่านไปพอได้แปลพอได้อ่านผ่านไปแต่เมื่อมาวิเคราะห์มาคิดพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปมันก็จะเห็นความลึกซึ้งของเรื่องราวเรื่องที่จะนำมาวันนี้ชื่อเรื่องว่าอธิมานิกะภิกษุก็แปลว่าภิกษุผู้มีมานะยิ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพระภิกษุที่มีมานะยิ่งมีมานะมากฟังชื่อเรื่องแปลชื่อเรื่องก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ชื่อเรื่องของเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเราพูดถึงมานะเราก็จะนึกถึงความถือตัวถือตนอย่างเช่นพระที่เป็นผู้มีมานะมากแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หายมานะได้ก็คือพระชันนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่าต้องรอให้พุทธเจ้านิพพานก่อนพระชันนะจึงจะละมานะของตัวเองตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ไม่สามารถที่จะละมานะได้อันนั้นคือมานะที่ถือตัวถือตนด้วยอาศัยว่าตนเองเคยเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวเองขึ้นมีมานะสูงมานะอาศัยชาติกำเนิดมานะอาศัยโคตรอาศัยตระกูลอาศัยหน้าที่การงานอาศัยการศึกษาก็มีมานะมากเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องนี้เรื่องอธิมานิกะภิกษุเป็นเนื้อเรื่องที่เมื่อฟังหรืออ่านแล้วถ้าไม่คิดวิเคราะห์ให้ละเอียดก็จะมองไม่เห็นว่าทำไมจึงชื่อว่าภิกษุมีมานะมากอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ตั้งเป็นประเด็นคำถามไว้ว่าเรื่องนี้ทำไมจึงชื่อเรื่องว่าภิกษุมีมานะยิ่งประเด็นที่สองก็คือในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่ายานีมานิอปัฏฐานิดังนี้เป็นต้นทำไมจึงจัดอยู่ในชราวรรควรรคว่าด้วยความชราอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าวิเคราะห์เพราะว่าการจัดวรรคเป็นการจัดหมวดหมู่ที่จัดในภายหลังตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงก็ไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่แต่ว่าการจัดหมวดหมู่เนี่ยมาจัดกันเมื่อคราวที่พระสารีบุตรได้ทำเป็นต้นแบบไว้คราวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทำมากทำเป็นตัวอย่างไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าควรที่จะจัดเป็นหมวดหมู่ต่อมาหลังจากปรินิพพานแล้ว3 เดือน
จึงได้มีการสังคายนากันครั้งที่หนึ่งจัดคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ให้เป็นหมวดหมู่แบ่งเป็น2หมู่ใหญ่ๆก็คือพระธรรมกับพระวินัยแล้วก็ต่อมาก็มีการสังคายนากันอีกหลายต่อหลายครั้งมีการท่องจำเรียนจากอาจารย์ผู้ชำนาญในหมวดต่างๆในนิกายต่างๆก็ท่องจำกันมาจึงต้องจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ท่องจำสืบต่อได้ง่ายจนต่อมาก็มีการบันทึกเป็นอักษรก็ยิ่งมีความสำคัญที่จะต้องจัดหมวดหมู่ให้ดีจึงจะรวบรวมเรียบเรียงให้อยู่ในหมวดในลักษณะที่ค้นหาได้ง่ายอันนี้การจัดเรื่องนี้คาถานี้ไว้ในชราวรรคในขุททกนิกายธรรมบทก็เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ว่าทำไมจึงจัดอยู่ในหมวดชราทั้งๆที่เนื้อหาของพระคาถาที่พุทธเจ้าตรัสก็ไม่ได้กล่าวถึงชราโดยตรงอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ตั้งเป็นประเด็นไว้ในการวิเคราะห์อย่างต่อมาก็คือคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสทำไมภิกษุเหล่านั้นจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เมื่อเราวิเคราะห์เราก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แม้จะตรัสตามอัธยาศัยหรือว่าตามภูมิปัญญาตามวาสนาตามบารมีของแต่ละบุคคลเมื่อเราวิเคราะห์แจกแจงออกมาเราก็จะได้เห็นประโยชน์ที่เราจะถือเอาจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุกลุ่มหนึ่งได้ตรัสพระคาถาว่ายานิมานิอปัฏฐานิดังนี้เป็นต้นเมื่อครั้งที่ประทับอยู่ที่พระเจตวันในครั้งนั้นมีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่เรียนกรรมฐานจากสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติกันอยู่ในป่าคือธรรมดาที่ภิกษุบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกไปหาที่วิเวกในการปฏิบัติธรรมกันเมื่อได้มาอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเมื่อเรียนเอากรรมฐานแล้วก็จะไปปฏิบัติกันเองภิกษุกลุ่มนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมทีนี้พอออกพรรษาแล้วภิกษุก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนในพรรษาก็จะไปหาที่จำพรรษาที่สงบสงัดที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อออกพรรษาก็พวกที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรหรือไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็จะกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
พื่อที่จะได้ฟังพระกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกจะได้สอบถามในสิ่งที่ตนเองติดขัดส่วนพวกที่ได้บรรลุธรรมแล้วหรือว่าสำคัญว่าได้บรรลุธรรมก็จะกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์พยากรณ์ก็คือพระพุทธเจ้ารับรองการบรรลุธรรมนั้นก็จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆที่เมื่อออกพรรษาแล้วกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมกับที่ได้บรรลุธรรมสำหรับพระภิกษุกลุ่มนี้เมื่อไปปฏิบัติธรรมในพรรษาได้ฌานท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าได้ฌานถึงขั้นไหนแต่ว่าฌานเนี่ยมันก็เป็นสมาธิที่มีความแนบแน่นในเรื่องของอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจนได้ฌานก็มีรูปฌานอรูปฌานรูปฌานมี4เมื่อแบ่งตามลักษณะของพระสูตรถ้าแบ่งตามลักษณะของพระอภิธรรมคือแบ่งตามองค์ฌานก็จะได้ฌาน5อรูปฌานอีก4ฌาน4คือหมายเอารูปฌาน4ส่วนอรูปฌานก็เป็นนามมีรูปกับนามนี่แหละฌานที่เป็นรูป4ฌานที่เป็นนามอีก4จึงเป็น8ฌาน8หรือว่าสมาบัติ8ภิกษุเหล่านี้ได้ฌานจึงทำให้กิเลสมันสงบระงับเพราะความแนบแน่นของสมาธิกิเลสไม่ฟุ้งขึ้นเลยตลอดพรรษาที่ปฏิบัติกันไม่ปรากฏกิเลสให้เห็นเลยจึงเข้าใจว่าได้บรรลุธรรมอันนี้คือประเด็นหนึ่งของเนื้อเรื่องก็คือภิกษุเหล่านี้ได้ฌานกิเลสไม่ปรากฏกิเลสอย่างกลางถูกละด้วยฌานถูกละด้วยสมาธิกิเลสอย่างหยาบถูกละด้วยศีลกิเลสอย่างกลางถูกละด้วยสมาธิเป็นการข่มกิเลสจนเข้าใจว่าไม่มีกิเลสเหลืออยู่ส่วนกิเลสอย่างละเอียดต้องละด้วยปัญญาจึงได้แบ่งเป็น3ระดับคือศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาศึกษาใน3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาตามลำดับของกิเลสที่มีอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดเมื่อกิเลสอย่างกลางมันไม่ฟุ้งขึ้นก็เหมือนกับคนไม่มีกิเลสเพราะว่ากิเลสอย่างละเอียดนี่มันยากแก่การที่จะมองเห็นได้กิเลสอย่างกลางคือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทความอึดอัดขัดเคืองทีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนก็ไม่มีอุ
ุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ไม่มีจึงเหมือนกับไม่มีกิเลสภิกษุเหล่านี้จึงสำคัญว่าตนเองได้บรรลุธรรมแล้วเมื่อออกพรรษาแล้วจึงเดินทางมาเพื่อที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์รับรองในการบรรลุธรรมเมื่อเดินทางมาถึงซุ้มประตูแรกยังไม่ทันได้เข้ามาในวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าก็รับสั่งพระอานนท์บอกว่าให้ไปบอกภิกษุเหล่านั้นให้ไปพักที่ป่าช้าก่อนตอนนี้ยังไม่ให้เฝ้ายังไม่ให้เข้ามาเฝ้าให้ไปพักที่ป่าช้าก่อนยังไม่ต้องเข้ามาในวัดพระอานนท์ก็ไปบอกภิกษุเหล่านั้นที่ยังไม่ทันได้เข้ามาในวัดมาถึงซุ้มประตูแรกภิกษุเหล่านั้นไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีความคิดที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เฝ้าไม่ได้เกิดความรู้สึกสงสัยอะไรเลยมีความคิดแค่เพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจึงให้พวกเราไปพักที่ป่าช้าจึงไปอย่างไม่ลังเลไม่ได้มีความรู้สึกขัดเคืองอะไรเลยพระอานนท์บอกว่าให้ไปพักที่ป่าช้าก็ไปตรงนี้เนื้อเรื่องที่ถ้าไม่ได้วิเคราะห์ก็จะเห็นว่าไม่เห็นจะมีมานะตรงไหนพระเหล่านี้ที่ชื่อเรื่องว่าภิกษุผู้มีมานะยิ่งก็ไม่เห็นมีมานะตรงไหนก็จะวิเคราะห์ต่อไปภิกษุเหล่านี้เมื่อได้รับพระบัญชาจากพระพุทธเจ้าให้ไปพักที่ป่าช้าก็ไปกันไปพักที่ป่าช้าในขณะที่พักที่ป่าช้านั้นป่าช้าเป็นที่ทิ้งซึ่งศพดิบก็เรียกป่าช้าผีดิบอามกะสุสานป่าช้าเป็นที่เขาเอาศพไปทิ้งศพก็มีทั้งศพใหม่ศพเก่าศพที่เขาไปทิ้งใหม่ๆสดๆยังเพิ่งตายใหม่ๆเขาเอาไปทิ้งเอาไปนอนอยู่ในป่าช้ากลางมุ้งให้ก็มีแต่ว่าสมัยนั้นคงไม่มีมุ้งก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้าศพที่เขาไปทิ้งไว้แล้ว 2-3 วันก็มีกำลังขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลนอนไตยั่วเยี่ยเลยศพที่เขาทิ้งไว้นานแล้วสัตว์กัดกินกระจัดกระจายกันอยู่ก็มีพวกกระดูกทั้งหลายที่เนื้อเลือดมันสลายไปหมดแล้วก็เหลือแต่กระดูกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในป่าช้าก็มีซากศพที่หลากหลายตั้งแต่ศพที่ตายใหม่ๆไปจนถึงกระดูกที่มันกระจัดกระจาย
ป่นเป็นดินเป็นขี้เถ้าผสมผสานไปกับดินกับเศษไม้ใบหญ้าภิกษุเหล่านี้เมื่อไปเห็นซากศพจากที่เคยไม่เห็นกิเลสคือคิดว่าตนเองได้บรรลุธรรมแล้วตลอดพรรษาที่ผ่านมาเพราะไม่ได้รับการกระทบจากสิ่งใดๆที่จะทำให้กิเลสมันปุ้งขึ้นมาไม่มีสิ่งกระทบเพราะว่าไปปฏิบัตินี่มันก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันเงียบสงบไม่มีสิ่งที่จะมารบกวนทีนี้เมื่อปฏิบัติได้ฌานเมื่อได้ฌานมันก็มีความสุขกับสมาธิบิณฑบาตฉันข้าวเสร็จก็อยู่แยกต่างคนต่างแยกกระทำสมณธรรมอยู่ใครอยู่มันก็มีความสุขอยู่กับสมาธิมันก็ไม่มีสิ่งกระทบอะไรพระที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้กระทบกระทั่งอะไรกันชาวบ้านก็ดูแลเอาใจใส่ชาวบ้านก็ใส่บาตรแล้วก็ต่างคนต่างไปทำมาหากินไม่มีใครที่จะมาเบียดเบียนอะไรตลอดพรรษาจึงไม่เห็นกิเลสเหมือนกับไม่มีกิเลสจึงสำคัญว่าตนเองได้บรรลุธรรมเพราะได้ฌานแต่พอมาเห็นซากศพในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่ที่หนึ่งก็คือมันเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยถ้าอย่างอยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำแล้วอันนั้นมันคุ้นเคยกับสถานที่อย่างเราปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่วัดเราก็อยู่กันที่พักในศาลาในโรงครัวก็อยู่เพียงแค่นี้ศาลาที่พักโรงครัวก็วนอยู่เพียงแค่นี้ไม่ได้ไปไหนมันก็มีความคุ้นเคยไม่มีสิ่งกระทบการกำหนดมันก็กำหนดได้ง่ายเพราะมันเหมือนกับรถที่มันวิ่งบนทางตรงทางเรียบทางใหญ่ไม่มีสิ่งที่จะต้องคอยระมัดระวังมากการปฏิบัติมันจึงเป็นไปด้วยความเรียบไม่ทำให้กิเลสมันปุ้งขึ้นมากภิกษุเหล่านี้พอเห็นซากศพจากที่มาพักป่าช้ามันเป็นสถานที่ที่ตนเองไม่คุ้นเคยไปพักในป่าช้ามันก็มีแต่ซากศพมันเป็นสถานที่ที่คนเขาไม่พักกันป่าช้ามันก็จะมีความเย็นความน่าหวาดสะดุ้งความเงียบสงัดความวิเวกวังเวงถ้าใครกลัวผีก็อยู่ไม่ได้ภิกษุเหล่านี้พอไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก็เกิดความตื่นตัวอยู่เมื่อเห็นซากศพที่เขาเอามาทิ้งไว้สองสามวันที่กำลังขึ้นอืดพองน้ำเหลืองไหลเกิดความรู้สึกไม่พอใจรู้สึกสะอิดสะเอียนไม่พอใจเกิดปฏิฆะในรูปที่เห็นที่มันไม่น่าดู
ศพที่มันนอนขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลมันก็ไม่น่าดูอยู่แล้วเกิดความรู้สึกปฏิฆะขุ่นเคืองในใจในรูปที่เห็นในกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นซากศพขนาดคนตายที่เขาฉีดยากันเน่ายาฉีดศพไม่ให้ศพมันเน่ามันเหม็นมันก็ยังมีกลิ่นเลยนะเอาไว้สี่ห้าวันนี่ก็ยังมีกลิ่นอันนี้ศพที่เขาไปทิ้งไม่ได้ฉีดยาอะไรเอาแค่หมาเน่าตัวหนึ่งนี่เราก็ยังทรมานเนาะหรือว่านกพิราบตายตัวหนึ่งนี่ก็ยังหานั่งสมาธิไม่เป็นเลยต้องได้หาให้เจอแล้วเอาไปทิ้งก่อนไม่งั้นมันเหม็นมันแสบจมูกมันเหมือนกับว่าจะเข้าไปทำลายเยื่อสมองนั่นความเหม็นแค่นกพิราบตายตัวหนึ่งหรือหนูตายสักตัวหนึ่งจิ้งจกตายสักตัวหนึ่งในห้องเราตุ๊กแกขี้ใส่เหม็นน้อเหม็นน้อยยังไงมันก็ต้องได้หานะไม่กำจัดต้นเหตุมันก็ยังเหม็นอยู่นั่นอันนี้ซากศพคนตายนอนกันให้กาดเกื่อนในป่าช้านะกลิ่นมันก็ต้องกระทบกระทั่งอยู่แล้วภิกษุเหล่านี้ก็รู้สึกปฏิฆะในรูปก็ดีในกลิ่นก็ดีแต่ว่าเสียงนี่คงไม่มีกระทบไม่มีปฏิฆะที่จะมีก็รูปกับกลิ่นนี่แหละแล้วก็เกิดความรู้สึกพอใจกับซากศพที่ยังสดสดใหม่ๆคือมันมีการเปรียบเทียบระหว่างซากศพที่เขาทิ้งไว้หลายวันแล้วกับซากศพที่ยังสดสดอยู่ตายใหม่ๆเมื่อเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้นานกับซากศพที่เขาเอามาทิ้งใหม่มันก็เกิดการเปรียบเทียบก็เลยเห็นในตัวความพอใจเมื่อเห็นความไม่พอใจแล้วมันก็มาเห็นตัวความพอใจเพราะมันเปลี่ยนให้เห็นตอนที่อยู่ในฌานมันไม่เห็นอยู่แล้วมันไม่เห็นกิเลสมันมีแต่ความสงบมันมีแต่ความปีติสุขเอกคตามันไม่เห็นความยินดียินร้ายเพราะว่าอกุศลมันสงบระงับไปตั้งแต่ก่อนที่จะถึงอัปปนาสมาธิกามทั้งหลายสงบระงับไปอกุศลทั้งหลายสงบระงับใจระงับไปวิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิสงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาแล้วแลอยู่อยู่ในฌานมันก็ไม่เห็นความกระทบกระทั่งไม่เห็นความยินดียินร้ายแต่พอมาเจอซากศพเห็นความไม่ยินดีไม่พอใจแล้วก็มาเห็นความพอใจเพราะเกิดจากการเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่ไม่พอใจจึงเห็นชัดเจนว่าเรายังมีกิเลสอยู่จากที่สำคัญว่าตนเองหมดกิเลสแล้วจึงมาเห็นกิเลสจึงรู้ว่ากิเลสเรายังมีอยู่ยังมีความยินดียินร้ายอยู่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันนั่นแหละแต่ว่าทรงเปล่งพระฉับพลันรังสีปานประหนึ่งว่าประทับอยู่ต่อหน้าพระภิกษุเหล่านั้นปรากฏให้เห็นปรากฏให้เห็นพระองค์เหมือนกับนั่งอยู่ต่อหน้าเลยแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอย่างนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายที่เธอทั้งหลายได้เห็นซากศพได้เห็นกองกระดูกเกิดความยินดีพอใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสคาถาคาถาเดียวคาถาสั้นๆรงตรัสว่ายานีมานิอปัฏฐานิอลาภูเนวะสารเทกาโปตกานิอัตถินิตานิทิสวานการตีติตรัสแค่คาถาเดียวสั้นๆแปลเป็นภาษาไทยก็คือกระดูกทั้งหลายอัตถินิกระดูกทั้งหลายหรือก็คือซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้านั่นแหละหมายเอาทั้งหมดเหล่านี้ใดอันคนทั้งหลายไม่ปรารถนาแล้วยานีมานิอปัฏฐานิยานิกับอิมานิก็คือทั้งหมดทั้งหมดที่เขาทิ้งแล้วเขาไม่ปรารถนาแล้วอปัตตานิไม่มีใครต้องการแล้วถึงกับเอามาทิ้งเนี่ยเขาไม่ปรารถนาไม่ต้องการแล้วไม่มีใครที่จะเอาศพคนตายไปทำปุ๋ยก็ไม่มีนะจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่มีเลยไม่มีใครที่จะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้แม้แต่กระดูกกระดูกสัตว์นี่ก็ยังเอาไปบดทำยาก็มีนะเอาไปทำเป็นเครื่องประดับก็มีเอาไปทำเป็นของใช้ก็มีอย่างเขาวัวเขาควายเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นเครื่องดนตรีก็มีเครื่องเป่าหรือว่าเอาไปทำเป็นกลักยาเอาใส่ยาหรือเอาไปทำเป็นด้ามมีดพวกกระดูกช้างเนี่ยโดยเฉพาะงาช้างนี่คนยิ่งต้องการเลยราคาไม่ใช่น้อยๆกระดูกช้างก็ยังเอาไปทำยาก็ได้เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้กระดูกสัตว์เขาสัตว์งาสัตว์ก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปเป็นเครื่องประดับทุกส่วนของสัตว์เนี่ยไม่มีส่วนไหนที่จะ
คนจะไม่ต้องการเลยแม้แต่ขี้สัตว์ขี้ค้างคาวคนก็เอาไปทำปุ๋ยขี้วัวขี้ควายคนก็เอาไปทำปุ๋ยสัตว์ทุกชนิดตายแล้วก็ยังเอาไปทำประโยชน์ได้แต่ว่าคนตายไม่มีใครเอาไปทำประโยชน์อะไรได้เลยอัปัฏฐานิไม่มีใครต้องการที่จัดงานศพกันก็คือตามประเพณีว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะเอาศพนั้นไว้นานๆจะเอาศพตั้งไว้ประดับในบ้านก็คงไม่มีพ่อตายแม่ตายเอาศพเก็บศพไว้ประดับให้ลูกหลานได้มากราบมาไหว้กันก็ไม่มีมีแต่จะรีบเอาไปเผาให้มันเสร็จๆกระดูกก็เลือกเอามาเก็บไว้พอนิดหน่อยพอให้เป็นสัญลักษณ์ว่าถึงเวลาครบรอบทำบุญ7วัน50วัน100วันหรือว่าครบรอบปีก็เอากระดูกออกมาทำบุญมาส่งน้ำก็เก็บไว้เพียงแค่นั้นบางทีก็แม้แต่กระดูกก็ไม่เอาเก็บไว้ที่บ้านเอาไปเก็บไว้ที่วัดนู่นพอถึงเวลาก็ไปเอากระดูกมาทำบุญส่งน้ำอุทิศแสดงว่าทุกส่วนของคนที่ตายไปแล้วแม้แต่กระดูกที่เหลืออยู่เนี่ยคนก็ไม่ได้ปรารถนาเหมือนกับน้ำเต้าในสารทะการอาลาภูเนวสารทีเหมือนกับน้ำเต้าในฤดูร้อนสารทะการสารทะฤดูร้อนพวกน้ำเต้ามันก็จะตายหน้าฝนมันก็จะมีเขื่อนน้ำเต้ามีลูกน้ำเต้าคนก็เอาไปต้มไปแกงลูกน้ำเต้าแต่พอหน้าแล้งหน้าร้อนสารทะฤดูร้อนเขื่อนน้ำเต้ามันก็ตายลูกน้ำเต้าที่มันแก่หรือว่าที่มันเหี่ยวตายไปมันก็ถูกทิ้งไม่รู้จะเอาไปทำประโยชน์อะไรแต่ถ้าลูกน้ำเต้าใหญ่ๆสมัยก่อนน้ำเต้าใหญ่ๆเขาก็เอาไปทำเป็นที่ใส่น้ำก็มีแต่ว่าน้ำเต้าเล็กๆน้ำเต้าที่มันเยอะๆสมัยก่อนปลูกกันเยอะหรือว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติมันเยอะที่เขาไม่ต้องการแล้วไอ้ที่เขาต้องการเขาก็เลือกเอาลูกใหญ่ๆดีๆไปเอาไว้เอาเม็ดเพาะพันธุ์บ้างก็มีแต่ลูกที่เขาไม่ต้องการแล้วมันก็ทิ้งกันกระจัดกระจายกาดเกลื่อนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเหมือนน้ำเต้าในสารทการสมัยก่อนก็คงจะมองเห็นภาพได้ง่ายแต่ว่าสมัยนี้ก็นึกไม่ออกแล้วว่าน้ำเต้าในสารทะการมันเป็นยังไงกาโปตกานิอัตถินิกระดูกมันเหมือนกับสีนกพิราบสีกระดูกกระดูกสีมันก็จะหม่นหม่นดำดำหม่นหม่นเหมือนกับสีนกพิราบ
กาโปตการนี่แปลว่านกพิราบอันนี้เราก็จะเห็นได้ง่ายเพราะว่านกพิราบนี่มันก็มีอยู่ทั่วๆไปโดยเฉพาะที่สนามหลวงสนามหลวงเต็มไปหมดนึกสภาพตอนที่นกพิราบมันเดินกันยัวเยียเต็มพื้นเหมือนสีมันเหมือนกับกระดูกที่มันดำดำด่างด่างเต็มไปหมดกระดูกคนเราก็สีคล้ายๆนกพิราบมันไม่ได้สวยเหมือนกับนกชนิดอื่นอย่างพวกนกแก้วนกขุนทองนกที่มีสีสวยๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงไว้ดูนกสวยๆหรือว่าเสียงร้องเพราะๆที่จริงนกพิราบก็ร้องเพราะเหมือนกันนะของกู้อย่างแต่มันก็ยังไม่น่าฟังเท่ากับนกชนิดอื่นที่มันร้องแล้วมันน่าฟังเพลินร้องเสียงเล็กๆเสียงสูงเสียงต่ำแต่ก็มีนกบางชนิดที่ร้องแล้วไม่น่าฟังอย่างนกกระแตแต้แว๊ดร้องน่ารำคาญมีเสียงอันชั่วนกที่มีเสียงไม่น่าฟังหรือว่ากาที่มันเวลามันแย่งอาหารกันเสียงร้องให้ลั่นระงมไปหมดไม่น่าฟังเสียงกาก็เสียงไม่น่าฟังส่วนนกพิราบนี่มันไม่ถึงกับน่ารำคาญที่จะรำคาญก็คือมันเล่นกันบนหลังคานี่แหละที่มันมีเสียงที่มันจิกตีกันบ้างเล่นกันบ้างแต่เสียงร้องมันก็ไม่ถึงกับน่ารำคาญนกพิราบก็ไม่มีใครที่จะปรารถนาที่จะเอาไปเลี้ยงนะเคยเห็นแต่เขาทำบ้านให้มันแค่นั้นเองก็ไม่ถึงกับเลี้ยงแต่ก็น่าจะมีอยู่เพราะว่าอย่างไปที่ประเทศลาวตอนนั้นก็เห็นเขาทำบ้านให้นกพิราบก็ถามว่าทำไว้ทำไมแล้วก็บอกก็เลี้ยงไว้กินนกพิราบหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปประเทศไทยของเราก็ไม่มีใครกินนกพิราบโดยสรุปแล้วก็คือสีของกระดูกเนี่ยมันสีเหมือนกับนกพิราบตาลิทิสวานการติจะมีความยินดีอะไรจะมีความเพลิดเพลินยินดีพอใจอะไรในการเห็นกระดูกเหล่านั้นคือมันไม่น่ายินดีอะไรเลยในการเห็นกระดูกในการเห็นซากศพในการเห็นคนตายพระพุทธเจ้าตรัสเพียงแค่นี้ตัดเพียงแค่ว่ากระดูกที่คนเขาไม่ปรารถนากันแล้วที่เขาทิ้งแล้วก็เหมือนกับน้ำเต้าในสารทะการสีเหมือนกับนกพิราบจะมีความยินดีอะไรในการเพราะการเห็นกระดูกเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้ฟังแล้วเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์ในประเด็นที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นของเรื่อง3ประเด็นก็คือเรื่องของมานะที่ว่าภิกษุมีมานะยิ่งที่มานิกะภิกษุทำไมจึงกล่าวว่าภิกษุเหล่านี้มีมานะยิ่งเพราะว่าตัวมานะมันเป็นกิเลสที่เห็นได้ยากความเปรียบเทียบมานะ9ความเปรียบเทียบเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือว่ามีการเปรียบเทียบว่าเราดีเราไม่ดีมีการเปรียบเทียบแม้ไม่ได้เปรียบเทียบกับผู้อื่นก็มีการเปรียบเทียบกับตัวเองวันนี้เราปฏิบัติได้ดีจังวันนี้เราปฏิบัติไม่ได้ดีเลยกำหนดสติไม่ดีเลยวันนี้ก็เป็นมานะมีการเปรียบเทียบฉะนั้นในตัวมานะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละยากมากแม้แต่พระอริยบุคคลอย่างพระโสดาบันก็ยังละมานะไม่ได้พระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังละมานะไม่ได้แสดงว่ามานะนี่มันมีอำนาจมากเลยที่จะต้องอรหัตมรรคเท่านั้นที่จะประหารมานะได้ยิ่งคนสำคัญตัวเองว่าดีสำคัญว่าตัวเองหมดกิเลสแล้วเป็นคนดีแล้วจบกิจไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้แหละคือตัวมานะที่เรื่องนี้ที่ชื่อเรื่องว่าภิกษุมีมานะยิ่งที่จริงถ้าจะไม่แปลว่ามีมานะยิ่งก็น่าจะน่าฟังกว่านี้อธิมานิกะอธิแปลว่ายิ่งแปลว่าใหญ่แปลว่าเฉพาะถ้าเราจะแปลว่าภิกษุที่ยังมีมานะเหลืออยู่อธิมานิกะก็น่าจะน่าฟังกว่าภิกษุที่ยังมีมานะอยู่ไม่ได้มานะถือตัวถือตนมากแต่ว่าเป็นมานะที่มันยังไม่หมดกิเลสมันมองไม่เห็นด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของฌานจึงมองไม่เห็นกิเลสจึงยังมีมานะเหลืออยู่อันนี้เป็นชื่อเรื่องที่ว่าทำไมจึงชื่อว่าภิกษุมีมานะยิ่งจะแปลเสียใหม่ว่าภิกษุที่ยังมีมานะเหลืออยู่แล้วก็ในเรื่องนี้จัดอยู่ในชราวรรคด้วยเหตุผลที่วิเคราะห์ดูเรื่องอื่นๆที่จัดอยู่ในชราวรรคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับป่าช้าบ้างเกี่ยวกับความตายบ้างเกี่ยวกับซากศพบ้างอย่างเรื่องแรกที่เป็นเรื่องของนางอุตราที่ตายแล้วเขาก็ไปทิ้งป่าช้าเป็นศพขึ้นอืด4วันก็จัดอยู่ในชราวรรคทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นคนแก่นางอุตราก็ไม่ได้เป็นคนแก่แต่ว่าอย่างนางสิริมาไม่ใช่นางอุตรานางสิริมาส่วนนางอุตราเถรีนี่อันนี้เป็นคนแก่อายุ120ปีอันนี้ก็จัดอยู่ในชราวรรคก็ตรงกับวรรคนี้อยู่
ฉะนั้นในวรรคนี้จึงเห็นว่าไม่ใช่แค่เพียงคนแก่ที่จะจัดอยู่ในวรรคนี้เกี่ยวกับเรื่องป่าช้าเกี่ยวกับเรื่องความตายเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณารูปซึ่งเป็นรูปกรรมฐานเป็นหลักที่จะมองเห็นความชราได้ง่ายก็จะจัดอยู่ในวรรคนี้แล้วก็พระคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสฟังดูเหมือนกับไม่ลึกซึ้งอะไรมากเนื้อหาไม่ลึกซึ้งอะไรมากทำไมจึงทำให้ภิกษุเหล่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้เราก็ต้องมองที่ผู้ฟังมากกว่าที่จะมองที่เนื้อหาธรรมะที่พระเจ้าตรัสมองที่ผู้ฟังก็คือผู้ฟังที่มีความพร้อมในเรื่องของสมาธิในการฟังภิกษุที่ได้ฌานแล้วแล้วก็พอมาเห็นกิเลสของตัวเองเกิดขึ้นมันมีความพร้อมในการที่จะเจริญวิปัสสนาพอพระพุทธเจ้ามาแยกแยะให้เห็นว่าไอ้ความยินดีเนี่ยมันยังมีอยู่นะแม้แต่ความพอใจในฌานในรูปฌานในอรูปฌานเนี่ยซึ่งเป็นรูปราคะอรูปราคะมันยังมีอยู่มันยังไม่หมดกิเลสมันยังไม่หมดพระพุทธเจ้าจึงตรัสการติความยินดีอะไรจะมีความยินดีอะไรในการเห็นแม้แต่ฌานที่เป็นรูปฌานอรูปฌานมันก็ยังมีความติดใจพอใจยินดีในฌานอยู่พระองค์จึงได้ยกเอาความยินดีนี้ขึ้นมาแสดงเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นได้เห็นกิเลสที่มันละเอียดทำให้สามารถที่จะยกเอาฌานที่ตนเองได้นั่นแหละขึ้นมาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาจึงทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องสั้นๆในสามประเด็นก็ได้เวลาครบชั่วโมงพอดีจะได้ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนTune.